เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel Tourism 691นะครับพบกับพวกเรานะครับกับรายการสดๆนะครับที่ตอบทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวๆในเว็บงมอเตอร์สปอร์ตนั่นเองนะครับกับรายการสดๆนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึง 20:40 นะครับนอกจากนั้นนะครับคุณผู้ชมยังสามารถรับชมพวกเราได้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับ speedchannel.co.th นะครับรวมทั้ง Facebook Fanpage Speed Channel แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับก็คือทาง YouTube Speed Channel Official ซึ่งทาง YouTube เนี่ยคุณผู้ชมสามารถดูสดๆก็ได้นะครับรวมทั้งดูรายการย้อนหลังก็ผ่านทาง YouTube Speed Channel Official ได้เช่นกันนะครับหรือจะเข้าไปดูทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับทางspeechchannel.co.th ครับมากมายครับก็ก่อนอื่นครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับโชว์อัพดีๆเนี่ยว่าเขาหนึบโชว์อัพ Y.S นิยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซบิบายคุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นในวันนี้เราอยู่กัน2คนนะพี่บอมใช่โอ้โหคือคุณตู่เอ้ยคุณก๊อฟติดภารกิจใช่ก็คือ2วันละครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศของมอเตอร์เอ็กซ์โปที่เรารีบกลับมาจากการทำงานนะฮะต้องบอกว่าเป็นช่วงของมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับก็เรียกเป็นรอบสื่ออยู่รอบสื่อนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ครับรวมจริงแล้วรวมทั้งรถยนต์นะครับจริงๆทั้งหมดเลยนะครับกับการมอเตอร์เอ็กซ์โปที่เกิดขึ้นนี้ใครว่างก็เชิญไปที่งานแล้วก็อาจจะไปเจอพวกเราด้วยนะครับในงานวันนี้ในเบรกแรกเรามีเรื่องราวอะไรมาพูดคุยกันต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีจากรถจักรยานยนต์ตัวใหม่ที่เป็นกระแสตอนนี้ก็คือ Yamaha Aerox ครับต้องสะกดว่า Aerox ไง Aerox บางคนสะกด Aerox วันนั้น Yamaha เข้ามาบอกไม่ใช่ครับพี่ตู่ต้องเป็น Aerox แล้วก็เรียกผิดอยู่เหมือนกันตอนนั้นมันเป็น Aerox นะ Aerox นะครับบอกว่าคุณสมบัติของรถตัวนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ถึง2ตัวด้วยกันจริงๆตัวนึงอ่ะมันมีมานานละใน Yamaha คือบูคอแต่ว่าอีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นในเรื่องของระบบวาล์วแปรผันพี่บอมคือไม่ได้มีแต่เฉพาะในรถยนต์นะครับครับผมก็คือมาเล่าส่วนฟังนะว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สำคัญของ Yamaha เลยนะอยู่ใน Yamaha Aerox 155นะครับก็คือระบบวาล์วแปรผันหรือที่เรียกย่อๆว่า WA อือฮึไอ้ตัวเนี้ยขออภัยนะ VVA Variable Valve Actuation นะครับก็คือมันจะเป็นหัวใจทำให้อัตราเร่งดีเยี่ยมในทุกย่านความเร็วนะฮะตรงนี้นะฮะจะขออธิบายแบบละเอียดๆแล้วกันว่าระบบวาล์วแปรผันตัวนี้ทำให้มีแรงบิดและมีกำลังของเครื่องยนต์ทำให้มีสมรรถนะที่ดีทั้งช่วงความเร็วในรอบต่ำกลางและสูงเพราะโดยปกติแล้วรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปพี่บอมจะมีข้อจำกัดหรือว่าข้อด้อยอยู่ในตัวนะครับคือเครื่องยนต์ปกติเนี่ยมันจะเซตออกมาได้ที่จะเอาไปรอบต่ำเครื่องนี้ถนัดรอบต่ำนะครับรอบต้นอะไรอย่างเงี้ยนะอีกคันเครื่องอีกตัวที่ออกแบบมาเป็นความเร็วรอบสูงแต่ว่าเนื่องจากมีเทคโนโลยีตัววาล์วแปรผันเข้ามาช่วยเนี่ยทำให้ปรับองศานะใช่เลยทำให้เครื่องยนต์ตอบสนองดีในเกือบทุกย่านความเร็วก็คือตัวนี้มันจะชดเชยใช่ไหมชดเชยคืออย่างบางตัวถ้ารอบสูงดีรอบต่ำก็จะไม่ดีแต่ถ้ารอบต่ำดีรอบสูงก็จะไม่ดีนะครับก็คือทุกคนอาจจะคิดว่าระบบวาล์วแปรผันมันทำงานยังไงก็ไปบอกเอาแบบง่ายๆเลยนะโดยที่ระบบวาล์วแปรผันเป็นเทคโนโลยีที่นิยมนำมาใช้ในรถยนต์ซึ่งทางยามาฮ่าได้นำมาใช้ใน Yamaha Aerox นี่แล้วก็ N-Max ด้วยตอนแรกอยู่ใน N-Max ก่อนถือว่าได้เป็นครั้งแรกในมอเตอร์ไซค์คลาส 150cc ที่มีวาล์วแปรผันตอนแรกมาอยู่ใน N-Max ครั้งแรกเปิดตัวใน N-Maxใช่แล้วก็นี่มาอยู่ในเพราะมันเครื่องยนต์เดียวกันอย่างนี้ดีกว่าเข้าใจง่ายๆครับระบบการทำงานของระบบวาล์วแปรผันเนี่ยในช่วงเครื่องยนต์รอบปานกลางถึงรอบสูงนะฮะตั้งแต่ 6,000 รอบขึ้นไประบบวาล์วแปรผันจะทำงานตามสภาพการขับขี่ของเราทันทีโดยที่ระบบวาล์วแปรผันเนี่ยฮะจะมีแคม2ตัวคือแคมรอบต่ำแล้วก็แคมรอบสูงในความเร็วรอบต่ำกว่า 6,000 รอบระบบจะเลือกเองนะให้แคมรอบต่ำทำงานเพื่อสมรรถนะของทอร์คที่ดีเออครับน่าสนใจพอการใช้งานเกิน 6,000 รอบระบบก็จะเปลี่ยนไปให้ใช้แคมรอบสูงอือฮึโอ้ตรงนี้มันกับใช้ได้เนี่ย
แคมก็ไปเปิดวาล์วช่วยในรอบสูงรอบต่ำนี่แหละมี2ตัวทำให้ระบบวาล์วแปรผันเนี่ยทำให้รถมีสมรรถนะที่ดีในความเร็วรอบต่ำกลางแล้วก็สูงทั้งหมดเลยนะฮะโดยทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าประกอบ อุปกรณ์สำคัญนะคือแคมชาร์ปหรือว่าเพาลูกเบี้ยวนั่นเองนะฮะแล้วก็เพาลูกเบี้ยวตัวนี้จะมี2ตัวคือในรอบต่ำแล้วก็รอบสูงนะมันจะช่วยคุมแล้วก็เปิดปิดวาล์ว ID ให้ว่าให้กว้างขึ้นเพื่อที่จะรักษารอบกำลังเครื่องยนต์ไว้คือบางทีบางครั้งเนี่ยถ้ารอบเขาเรียกอะไร ID เข้าเยอะเกินอ่ะก็จะเกิดอาการรอรอบครับแต่นี้เนี่ยมันก็ต้องสัมพันธ์กันเหมือนรถที่ไปเซฟแคมอ่ะที่ไปทำแคมกันอ่ะแต่ว่านี้มันเป็นแคมที่มาจากโรงงานเลยครับเรื่องนี้ก็คือจะมีการสลับการทำงานจากรอบต่ำไปรอบสูงโดยที่จะยืนพื้นอยู่ที่ 6,000 รอบต่อนาทีโดยมีตัวกระเดื่องกดวาล์วเป็นตัวส่งผ่านการทำงานการเคลื่อนที่ขึ้นและลงของวาล์วตามจังหวะของเพาลูกเบี้ยวหรือว่าแคมชาร์ปนั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะทำงานสัมพันธ์กับวาล์วไอเดียเสียด้วยส่วนระบบของวาล์วแปรผันนะจะทราบก็ต่อเมื่อรถขับขี่ถึงความเร็วรอบที่ 6,000 รอบเราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะเพราะว่าเราบิดอย่างเดียวไงมันรถเปียออโตเมติกใช่ไหมตัว 6,000 รอบเนี่ยมันจะทำหน้าที่คล้ายสวิตช์อัตโนมัติในการที่จะเปิดหรือปิดกระเดื่องวาล์วในรอบต่ำและสูงคือมันจะอัตโนมัติอ่ะมันอยู่ในมอไซค์นี่ผมว่าชิ้นส่วนคงเล็กน่าดูเลยนะพี่บอมเนาะครับแล้วตัวนี้เขาจะมีโซลีนอยด์ทำหน้าที่ในการเปิดหรือปิดการทำงานของกระเดื่องวาล์วด้วยนะแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกว่าทำรับคำสั่งจากกระแสไฟฟ้าแล้วก็ผ่านระบบ ECU นะครับสั่งงานโดย ECU ผ่านโซลีนอยด์ไฟฟ้าใช่ใกล้เคียงรถยนต์มากครับเนาะก็คือไอโซลีนอยด์ตัวนี้มันจะไปดันสลักของซิงโครไนซ์ให้เคลื่อนตัวขึ้นแล้วก็ลงของกระเดื่องวาล์วจะเป็นจังหวะเดียวกับที่แบบกระเดื่องวาล์วในรอบสูงส่งผลให้การเปิดปิดวาล์ว ID แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับนี่เป็นไง VVA นะเอาง่ายๆ VVA มันก็เป็นเทคโนโลยีของแต่ละค่ายใช่ก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปนะครับในรถยนต์ก็ให้เห็นภาพชัดเจนในรถยนต์ก็พวก VTEC ใช่พวกใน Honda ก็เป็น VTEC ใน Toyota ก็เป็นอะไรนะ VVTI แล้วมาเป็นนี่ Yamaha ใช้ในมอเตอร์ไซค์ก็ใช้ชื่อว่า VVA นะฮะประมาณนี้นะครับกับรถตัวนี้ครับผมก็มี2เทคโนโลยีอันสำคัญก็คือบูคอกับระบบวาล์วแปรผันเข้ามาก็อันนี้คือเราพูดถึงในเรื่องของระบบวาล์วแปรผันไปแล้วครับ VVA นะฮะหรือว่าเดี๋ยวมัน VA ก็ได้แต่ว่าทีนี้ก็อีกระบบนึงนะเหมือนกับว่าเรามาย้อนกันนิดนึงในส่วนของบูคอบูคอเนี่ยเป็นอะไรที่ Yamaha ภาคภูมิใจมากเพราะว่าเป็นระบบที่เพิ่งจะนำมาใช้ในปีนี้นี่เองแต่ว่าต่างประเทศเขาก็มีเหมือนกันนะฮะในรถตัวรถนำเข้าต่างๆนะครับก็คือเราอาจจะได้ยินกันบ่อยว่าได้ยินบ่อยมากบูคอใช่แล้วมันคืออะไรตัวนี้ต้องบอกว่ามันจะอยู่ในรถอัตโนมัติที่ Yamaha ผลิตออกมาครับไม่ว่าจะเป็น Fino 125 GT 125 Granfilano แล้วก็ Nmax ครับนี่ก็คือบูคอเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ซึ่งมีการออกแบบให้ช่อง ID เป็นแบบคอคอดเพื่อให้อัตราส่วนผสมระหว่างน้ำมันกับอากาศผสมกันดียิ่งขึ้นแบบเหมือนกับผสมกันเป็นหนึ่งเดียวก่อนที่จะถูกรีดเข้าไปยังห้องเผาไหม้โดยมีการเพิ่มอัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่11ต่อ1เพื่อการเผาไหม้ที่มีคุณภาพสูงโดยที่รถเกียร์อัตโนมัติรุ่นอื่นๆจะมีอัตราส่วนกำลังอัดประมาณ 9.5 ต่อ1โอ้เยอะนะเปลี่ยนแปลงไปแล้วทีนี้เมื่อกำลังอัดสูงขึ้นนะครับการจุดระเบิดก็ยิ่งรุนแรงกว่าเดิมทำให้แรงบิดสูงในรอบต่ำคือทำให้ได้แรงบิดที่สูงในรอบต่ำของรถไฟแล้วก็มีการปรับชุดพูเล่แล้วก็ชุดคัดใหม่ให้ตอบสนองกับกำลังที่มากขึ้นโดยใช้กำลังที่ต่ำลงใช้รอบที่ต่ำลงทางด้านของการลดการสูญเสียของเครื่องยนต์เนี่ยได้มีการลดแรงเสียดทานด้วยการออกแบบให้กระบอกสูบมีระยะเยื้องศูนย์กับแนวเส้นผ่าศูนย์กลางของเพาข้อเวียงนี่ตรงนี้ตามภาพประกอบก็คือปกติรถสมัยก่อนก็คือจะเป็นแบบเซนเตอร์นะแต่คันนี้เขาเอาให้แบบว่าเยื้องเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับตัวนี้ประโยชน์คือเพื่อช่วยในการลดแรงเสียดทานระหว่างลูกสูบกับผนังกระบอกสูบให้รองรับแรงอัดที่มากขึ้นในจังหวะที่มันจุดระเบิดนะครับแล้วก็ลดการสูญเสียแรงแบบแรงเสียดทานลงมานะฮะโดยการออกแบบนี้ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้เรียบแล้วก็ใช้น้ำมันอย่างคุ้มค่า
แล้วก็เครื่องยนต์เดินเงียบยิ่งขึ้นเครื่องยนต์บูคอเนี่ยประสานกับกระบอกสูบไดซิลระบายความร้อนได้ดีกว่าเสื้อสูบธรรมดาถึง3เท่านี่คือคุณสมบัติที่ดีของเขานะฮะครับและเมื่อมีกำลังอัดที่เยอะขึ้นเป็น11ต่อ1ที่บอกว่าที่บอกไปเมื่อสักครู่มันสูงกว่าเดิมเยอะนะจากเดิม 9.5 ต่อ1คราวเนี้ยในบรรดาแบบรถที่ระบายความร้อนด้วยอากาศจึงปรับปรุงระบบระบายความร้อนโดยให้คีบระบายความร้อนถี่ยิ่งขึ้นแล้วก็หนายิ่งขึ้นเป็นการเหมือนกับพอทำให้คีบหนาคีบใหญ่ขึ้นเนี่ยเวลาที่แบบลมพัดผ่านก็จะเกิดการระบายความร้อนที่ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ผสานกับพัดลมดูดอากาศพัดลมระบายอากาศขออภัยมีพลาสติกจะมีพลาสติกคุมการไหลเวียนของอากาศด้วยคือเหมือนกับดักเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้ก็คือเหมือนกับคล้ายๆกับแรมแอร์หรือแอร์บ็อกซ์นะคล้ายๆนะคล้ายๆเพราะเป็นการดักเข้าไประบายอากาศแต่ว่าไม่ได้ดักเข้าไปเพื่อการเผาไหม้แต่อย่างใดนะครับก็เรียกว่าได้เห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ความมุ่งมั่นพัฒนาในเทคโนโลยีดีๆจากทางยามาฮ่าเพื่อผู้บริโภคจริงๆนะต้องบอกว่าตัว บูคอเนี่ยบางรุ่นเนี่ยสามารถทำให้อัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยประหยัดน้ำมันขึ้นนะเขาบอกบางรุ่นนี่ได้ถึงอะไรนะ60กิโลเมตรต่อลิตรเลยเหรอโอ้โหไม่ธรรมดา10กิโลเมตรต่อลิตรเพราะฉะนั้นเราก็มาพูดคุยกันเลยอธิบายกันพอสังเขปสำหรับเจ้าเทคโนโลยีบูคอกับเรื่องราวของตัววาล์วแปรผันครับนะครับที่อยู่ในรถจักรยานยนต์ยามาฮ่านะครับก็เชื่อว่าหลายคนอยากเห็นตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปไปดูได้เลยตัวจริงครับผมนะครับไปสัมผัสตัวจริงได้ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่3แล้วมอเตอร์เอ็กซ์โปขอโทษงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่33ผมไปเปลี่ยนงานเขาเฉยเลยงานเราต้องรอต้นปีนะใครอยากเห็นตัวจริงว่าเป็นยังไงรวมทั้งการเปิดตัวรถรุ่นใหม่แต่จริงๆแล้วถ้าใครพลาดในงานก็ทางเราก็จะไปเก็บภาพบรรยากาศกลับมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือยามาฮ่าเคยส่งยามาฮ่า GT 125ให้ผมขี่พักนึงบอกว่าไอตัวเทคโนโลยีบูคอที่บอกมาเนี่ยคือใช้ได้นะพี่บอมปกติเมื่อก่อนผมเดินทางจากเนี่ยแถวรามอินทราไปแถวสนามหลวงไปโรงพยาบาลศิริราชบ่อยมากทุกวันคือแต่ตอนนั้นเติมน้ำมันเขาเรียกอะไรนะตะแบงไปเติมน้ำมันเบนซิน95เลยนะไม่ใช่แก๊สเตอร์คอนะขี่ดีมากแล้วก็ต้องบอกว่าวันนึงเนี่ยเดี๋ยวนะเติมเต็มถังเนี่ยใช้ได้ประมาณไปกลับได้2วันกับอีกครึ่งทางก็แสดงว่ามันช่วยในเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองดีใช่ทำให้ประหยัดขึ้นใช่พี่ซึ่งปกติถ้าเป็นออโตเมติกตัวอื่นที่ผมเคยสัมผัสมาเหมือนกันก็เคยขี่ไปปกติไปกลับวันนึงแล้วก็ได้อีกครึ่งทางแค่นั้นเองแต่นี่เหมือนกับอีกเท่าตัวอีกเท่าตัวเลยนะใช่แล้วลองเทียบกับรถค่ายอื่นดูนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับแล้วก็จริงๆขออภัยพี่จริงๆอ่ะขอต้องบอกว่ารถเกียร์ออโต้เนี่ยทุกคนเป็นที่รู้กันอยู่ว่ารถเกียร์ออโต้เนี่ยเป็นรถที่ไม่ได้ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงแต่อย่างใดนะเขาเน้นความสะดวกสบายใช่แต่ว่านี่ยามาฮ่าเอามารวมกันอ่ะใช่สะดวกสบายด้วยประหยัดด้วยแล้วก็มีเรื่องของสมรรถนะที่ดีขึ้นด้วย มีเรื่องราวของวาล์วแปรผันเข้ามาช่วยเรียกว่าครบทุกอย่างเลยใช่นะก็เราบอกว่าเป็นเทคโนโลยีดีๆที่ยามาฮ่าจัดใส่รถออโต้รถออโตเมติกอ่ะครับในยุคใหม่มาให้คุณผู้ชมได้ไปทดลองใช้กันนะครับเมื่อวานที่เราไปข้างนอกกัน2คนพี่บอมแล้วก็มีแฟนคลับก็ถามมาว่าขายไปยังฮาร์เลย์หรือพี่บอมบอกอีกทีที่ว่ายังอยู่เนี่ยมาจอดแล้วยังอยู่จอดอยู่ข้างหน้านี่นะครับกับฝากขาย1คันนะครับฮาร์เลย์เดวิสันนะครับในตระกูลสปอร์ตเตอร์กับเจ้าไอรอน883นะครับไอรอน883ชื่อก็บอกแล้ว883ก็คือ CC เครื่องยนต์นะครับรถปี2014นะครับนะครับตัวนี้เป็นสเปคเมกา 1HD คันนี้ตั้งขายอยู่ที่ 530,000 บาทเรียกว่าดั้มราคากันเลยทีเดียวครับมีทะเบียนสวยๆเลขตัวเดียวเลขทะเบียนเลข8ตัวเดียวบอกเลย Infinity เลขหยุดเลขสุดฮิตนะตอนนี้เลข8นะแล้วก็คันนี้ของแต่งก็อย่างที่เห็นนะครับมีครอบไฟหน้าชิ้นนี้นะครับมีท่อแวนแอนด์ไฮนะครับเบาะโลเรนซานท่อกล่องครบเลยดีกว่าท่อแวนแอนด์ไฮแล้วก็มีกล่องสกิมมิ่งอีเกิลกล่องก็เป็นซูเปอร์เลสนะครับจูนเรียบร้อยสมบูรณ์อย่างที่เห็นก็มีพักเท้าแต่งอย่างที่เห็นในภาพ
เบาะแต่งโรนแซนนะครับอย่างที่เห็นมีโชคหลังที่เป็นโปรเกรสซีฟนะครับก็มีสายสายหัวเทียนเป็นสกิมมิ่งอิงเกิลสายหัวเทียนแต่งครับของแต่งเนี่ยเกินแสนครับนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มารวมกับไม่อ่ะเราให้ทะเบียนเลขตัวเดียวทะเบียนอย่างเดียวก็หลายหมื่นแล้วนะตอนนี้เลข8สัญลักษณ์อินฟินิตี้ครับผมคันนี้เลขเฮงๆไปเลยนะครับเราขายแค่ 503,000 รถปี2014นะครับซื้อสดก็ได้ผ่อนก็ได้มาว่ากันเดี๋ยวหาคุยกันถ้าผ่อนก็เดี๋ยวเราจัดการไฟแนนซ์ผ่านทางดีเจริญยนต์ก็สามารถจัดเท่าที่เช็คยอดจัดมาจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ 450,000 บวกลบขึ้นอยู่กับผู้จัดนะครับอยู่ที่เครดิตของผู้ซื้อด้วยนะครับว่าเครดิตแน่นขนาดไหนนะครับลืมบอกไปว่าคันนี้ตอนนี้วิ่ง 10,000 โลนะครับสภาพพร้อมใช้งานเลยอย่างที่เห็นสภาพนี้เลยรถใหม่น่าจะ 608 609นะรถไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีอะไรที่ขายเพราะว่าอยากขยับไปเล่นคันใหญ่กว่านี้ใช่นะครับฝากไว้ด้วย1คันคุณผู้ชมที่สนใจติดต่อเข้ามาในรายการได้เลยอย่างนี้ดีกว่า SMS เข้ามาฝากเบอร์ไว้เดี๋ยวผมติดต่อกลับไปครับผมแล้วก็นัดกันมาดูรถอีกทีนึงก็ว่าไปหรือโทรเข้ามาในรายการเลยก็ได้นะครับถ้างั้นช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ